สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวนะครับในตุรกีและก็ซีเรียนั้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับท่าทีและจุดยืนของชาติตะวันตกนะครับในเรื่องของมนุษยธรรมว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยเวลาพวกคุณอ้างมนุษยธรรมพวกคุณอ้างเสรีภาพอ้างประชาธิปไตยมันเป็นเพียงวาทกรรมอันหอมหวานหรือวาทกรรมที่ต้องการจะกล่อมเกลาให้คนทั้งโลกนั้นเคลิบเคลิ้มไปตามคำหวานที่ชาติตะวันตกพยายามที่จะเอาเรื่องของประชาธิปไตยเอาเรื่องของมนุษยธรรมขึ้นมาบังหน้าภายใต้ผลประโยชน์หรือความขัดแย้งหรือการแบ่งขั้วแบ่งข้างแย่งชิงอำนาจกันในเวทีการเมืองโลกของฝั่งตนเองหรือเปล่าสถานการณ์ที่ตุรกีกับซีเรียนั้นเนี่ยยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้ให้ชัดขึ้นครับเพราะตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งที่ตุรกีกับที่ซีเรียนั้นเนี่ยแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวโดยที่ไม่เกี่ยวนะครับกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าเขตพื้นที่ที่ได้ประสบภัยพิบัตินะฮะแต่นะครับเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยสำหรับคนบางคนสำหรับบางประเทศความมีมนุษยธรรมจริงๆนั้นเนี่ยมันอยู่เหนือกว่าคำลวงหรือว่าทักรรมอันเคลิบเคลิ้มหอมหวานอิตาลีครับเป็นชาติที่ตัดสินใจไม่สนใจคำสั่งหรือว่ากฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินพร้อมกับอุปกรณ์ยูกยาและเข้าของต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือประเทศซีเรียชนิดที่เรียกว่าอเมริกาจะว่ายังไงกูไม่สนแถมนะครับโดยเฉพาะคำพูดนะครับของรัฐมนตรีกลาโหมของอิตาลีเนี่ยมันฟังนะครับท่านผู้ชมมันอ่านแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสะกิดถึงหัวใจนะครับเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันอย่างที่ผมได้เรียนกับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยมีความน่าเป็นกังวลนะครับว่าตัวเลขความเสียหายนั้นเนี่ยจากปลายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแค่ 25,000 นะรวมทั้ง2ประเทศเนี่ยอาจจะเหยียบไปเหยียบ 40,000 แล้วนะบางที่รายงานอาจจะไปถึง 50,000 ด้วยซ้ำคือเป็นตัวเลขสูญเสียระดับนี้เนี่ยน่ากลัวแหละนะมันหนักหนาสาหัสแล้วนะแล้วก็ที่ชัดเจนก็คือว่าขณะที่ฝากฝั่งของตุรกีนะครับโอเคเสียหายมากกว่าเพราะพื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่นั้นอยู่ในตุรกีจำนวนของผู้เสียชีวิตก็มากกว่าผู้ที่บาดเจ็บล้มตายก็มากกว่าแต่ความช่วยเหลือก็ไปหลั่งไหลเข้าไปนะครับจะบอกว่ามากกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าใช้คำว่ามากกว่าคงจะไม่ถูกเพราะต้องใช้คำว่าแบบมีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรคมากกว่าตุรกีไม่มีปัญหานะครับในการที่ชาติใดหรือชาติต่างๆจะหลั่งไหลกันเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือจะเป็นฝั่งจีนฝั่งรัสเซียนะโอเคเทกันไปช่วยตุรกีแต่ประเด็นปัญหากับอยู่ที่ซีเรียแน่นอนครับพื้นที่ประสบภัยน้อยกว่าจำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายนั้นก็น้อยกว่าแต่ปัญหาที่มันเป็นประเด็นนะครับและทำให้เกิดคำถามเรื่องหลักเกณฑ์หลักการท่านมนุษยธรรมของชาติตะวันตกก็คือว่าการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังซีเรียนั้นกลายเป็นปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายนะครับต่างเอามาก็เรียกว่าฟาดกันเอามาตอบโต้กันฝั่งของตะวันตกก็บอกว่ารัฐบาลของซีเรียรัฐบาลของอัสซาดปิดกั้นการช่วยเหลือต้องการบีบให้รัฐบาลของอัสซาดนั้นไปเปิดพรมแดนให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้นำความช่วยเหลือไปในเขตที่ประสบภัยซึ่งต้องย้ำนะครับว่าเป็นเขตฐานที่มั่นหลักอิบลิบเนี่ยเป็นฐานที่มั่นหลักของกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลอัสซาดซึ่งมี NGO และก็กลุ่มกองทหารของอเมริกานะนุนหลังกลุ่มกบฏพวกนี้อยู่ขณะเดียวกันครับฝั่งของรัฐบาลซีเรียก็อ้างว่าเป็นเพราะกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายซีซ่าซึ่งคว่ำบาตรซีเรียนะทำให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเขตประสบภัยพิบัตินั้นเนี่ยถูกปิดกั้นเห็นไหมครับท่านผู้ชมผู้คนเดือดร้อนจะเป็นจะตายแต่การเมืองมันทำให้คนเราเนี่ยไร้หัวจิตหัวใจจืดใจดำอมหิตกันขนาดนี้
และจากนั้นมาก็คือข้อตอบโต้นะครับที่ถกเถียงกันไปนะฮะฝ่ายที่โปรตะวันตกก็บอกว่าการแซงชั่นกฎหมายซีซ่าไม่ได้มีผลอะไรกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขณะเดียวกันนะครับทางรัฐบาลอัสซาดทางซีเรียเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าการเปิดพรมแดนให้มากขึ้นนั้นคือเขาไม่ได้มองกลุ่มอย่างกลุ่มไวท์แฮมเล็ตนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมตามที่อ้างนะแต่เขามองว่าพวกนี้เป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธแฝงเข้ามาเป็นกองกำลังก่อการร้ายและถ้ายิ่งเปิดพรมแดนนะครับให้ชาติตะวันตกส่งอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือพวกนี้ได้เนี่ยใครจะไปรู้ล่ะครับมันก็อาจจะไม่ได้ส่งไปแค่ยุงยาอาหารก็ได้อาจจะส่งอย่างอื่นไปด้วยก็ได้นั่นแหละครับรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลำดับให้ฟังกันในวันพรุ่งนี้นะฮะแต่สรุปก็คือนะฮะนอกเหนือจากประเทศในกลุ่มบริดนะครับอย่างเช่นจีนรัสเซียอินเดียซึ่งเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะกับเรื่องพรมแดนของซีเรียก็ยังเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนด้านมนุษยธรรมแก่ซีเรียได้ขณะที่อเมริกา EU มีข้อแม้ข้ออ้างต่างๆนานาติดขัดเรื่องกฎหมายความบาดของอเมริกาที่ดำเนินการกับซีเรียมานับเป็น10ปีแล้วกระทั่งมีคนออกมาวิเคราะห์ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กฎหมายความบาดซีซ่าเนี่ยมันฆ่าคนซีเรียเนี่ยมากกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ซะอีกนั่นแหละครับสถานการณ์ภาพรวมซีเรียก็เลยเหมือนกับเขาเรียกว่าเคราะห์ซ้ำแล้วก็กรรมซัดแต่ในสภาพการที่เกิดขึ้นนะขณะนี้นะครับแบบนี้ที่ผมว่ามาเนี่ยมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งครับต้องออกมาพูดถึงกันนั่นก็คือข่าวของอิตาลีกองทัพอากาศอิตาลีนะครับส่งเครื่องบิน C-130 Hercules 2ลำบินไปเบรุตบนเครื่องบินนะครับบรรจุอุปกรณ์เข้าของยูกยาที่จะไปช่วยเหลือประชาชนซีเรียซึ่งตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยากให้ไปฟังคำพูดนะครับของกุยโดโครเซตโตนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของอิตาลีมีแกพูดเป็นอิตาลีแหละครับแต่คงมีนักข่าวนั้นแปลมาเป็นภาษาอังกฤษดีๆนะแกบอกว่าในขณะที่เรากำลังเผชิญกับโศกนาฏกรรมในระดับนี้นั้นเนี่ยที่มีความเสียหายมากมายขนาดนี้นั้นเนี่ยอิตาลีไม่สามารถหันหลังกลับหลังหันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมความมีมนุษยธรรมจะต้องไม่ไปหยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเขตรัฐใดเขตรัฐหนึ่งมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ข้ามข้อจำกัดต่างๆรวมถึงการแซงชั่นเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของมนุษย์เอาไว้ข้าพเจ้าก็คือคุณโครเซตโตนะบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงร่ำร้องของความเจ็บปวดและได้มีคำสั่งให้เครื่องบิน2ลำของอิตาลีนั้นเนี่ยนำเอาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยไปที่เลบานอนและจากที่นั่นก็จะเตรียมปฏิบัติการนะครับในการส่งผ่านความช่วยเหลือนั้นไปยังซีเรียในทันทีคือเลบานอนเนี่ยเขามีกลุ่มที่เรียกว่าเรดครีเซนต์นะครับอยู่ที่นั่นอันนี้นะครับต้องถือว่านอกจากจะเป็นคำพูดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้หนาๆ นะครับท่านผู้ชมว่าขณะนี้นั้นเนี่ยความมีมนุษยธรรมจะต้องไม่หยุดอยู่ที่เขตพรมแดนประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ต้องไปให้พ้นจากข้อจำกัดและการคว่ำบาตรต่างๆเพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์เอาไว้อิตาลีก็เลยตัดสินใจนะครับอิตาลีก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของยุโรปขณะที่ชาติอื่นในยุโรปนั้นตั้งแง่นะครับเงื่อนไขก็คือตามตูดอเมริกานั่นแหละครับแต่พอทีกับไอเซเลนสกี้จะเอาระเบิดจะเอาอาวุธไปสู้กับรัสเซียประเคนให้ทุกอย่างเลวไหมแต่พอคนซีเรีย
ป็นฝ่ายตรงข้ามไม่มีความช่วยเหลือหรือกว่าจะช่วยก็อิดออดเขามีข้ออ้างมีข้อแม้ตามที่อเมริกาวงการนั่นแหละติดเรื่องกฎหมายซีซ่าแต่อิตาลีวันนี้โทษนะครับต้องบอกว่าฝ่าไฟแดงแล้วไปแม่งเลยนะฮะมีรายละเอียดนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมหรือว่าความช่วยเหลือของอิตาลีในครั้งนี้นั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติการร่วมมือกันนะครับในระดับใกล้ชิดกับกระทรวงซีวิลโปรเทคชั่นผมไม่รู้แปลเป็นไทยไม่ถูกกันนะกระทรวงคุ้มปกป้องหรือว่าป้องกันเมืองป้องกันพลเมืองเอาแบบนี้แล้วกันนะครับในเครื่องบิน C-130J นะครับเครื่องบินเฮอร์คิวลิสลำใหญ่เนี่ยนะฮะก็เทคออฟนะครับจากสนามบินเมืองบิซ่านะฮะในนั้นมีอะไรบ้างมีรถพยาบาล4คันนะฮะมีคุณหมอ4คนจากโรงพยาบาลซานโดนาโตนะครับแล้วก็มียาแล้วก็มีเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยชาวซีเรียนะซึ่งนั่นแหละครับสิ่งที่อิตาลีทำในครั้งนี้นั้นเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับอิตาลีก็ได้ส่งความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยไปยังตุรกีมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมแต่เนื่องจากว่าตุรกีมันไม่เป็นไม่มีอุปสรรคแบบซีเรียอิตาลีก็เลยส่งของพวกนี้ไปเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าก่อนที่จะส่งเครื่องบินไปเนี่ยก็จะส่งความช่วยเหลือนะครับผ่านไปทางเรือซานมาโคเนี่ยก็จากอิตาลีนะครับเนี่ยในนั้นก็จะมีเรื่องของทีมแพทย์สนามนะหรือโรงพยาบาลสนามคือเข้าของที่จำเป็นจะต้องไปตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องของปัจจัย4อื่นๆนะครับนี่ซึ่งกลุ่มเขาเรียกว่าองค์กรในอิตาลีและก็ประชาชนเนี่ยนะเขาได้บริจาคและก็รวบรวมกันมาส่งมอบผ่านรัฐบาล อิตาลีนะนี่อันนี้คือล่าสุดคือไปที่ตุรกีเนี่ยก็ไปทางเรือและก็คงจะไปได้หลายครั้งแล้วแต่ไปทางที่ซีเรียนั้นอันนี้ไปที่เบรุตก่อนและจากนั้นก็ค่อยมีกลุ่มนะครับมารับช่วงต่อไปที่ซีเรียอีกครั้งนึงนะก็มีรายงานข่าวนะครับว่าตั้งแต่ชั่วโมงแรกแหละที่มีแผ่นดินไหวแล้วล่ะนะกองทัพอิตาลีเนี่ยก็ได้จัดส่งความช่วยเหลือนะครับเนี่ยแล้วก็ทีมเข้าไปปฏิบัติการฉุกเฉินเนี่ยโดยการร่วมไม้ร่วมมือนะครับภาคพลเมืองกับภาคประชาชนเนี่ยของเขาเนี่ยในเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้มัน10กว่าวันแล้วแต่ตอนที่เริ่มเกิดเหตุเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะฮะเครื่องบินของอิตาลีนะก็ได้ไปนะครับบินขึ้นไปเนี่ยพร้อมกับยูกยาอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ทีมปฏิบัติการช่วยเหลือก็ถือว่าทำมาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เกิดเหตุแล้วก็ที่ล่าสุดนั้นเนี่ยก็คือว่าไม่รอแล้วไม่ต้องรอให้เรื่องของกฎเบิ่งกฎหมายข้อบ่งข้อบาทอะไรที่มันคาราคาซังอยู่แล้วก็กลายเป็นข้ออ้างนะครับได้ยินข่าวนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยโลกนี้มันก็เจอคนแบบนี้เจอประเทศแบบนี้มันก็ทำให้มีความหวังขึ้นหน่อยนะใช่ไหมไม่ใช่คนเห็นคนจะตายอยู่ต่อหน้าแล้วยังจะอ้างนู่นอ้างนี่แล้วจริงๆเนี่ยอ้างขึ้นมาเนี่ยผมถามจริงๆเหอะสมมติว่าคุณเห็นศัตรูกำลังจะตายอยู่ต่อหน้าคุณเนี่ยคุณจะทำไงด้านหนึ่งก็ตอบว่าก็พูดใช่ไหมแต่ถ้าเห็นคนจะตายอยู่จริงๆถูกไหมอันเนี้ยมันเป็นจุดที่วัดความเป็นมนุษย์คือการวัดจุดเป็นจุดที่วัดความเป็นมนุษย์เนี่ยมันวัดกันตรงนี้คือคุณจะเดินเข้าไปแล้วก็ไปกระทืบมันอีกทีให้ตายไปเลยเพราะความ
แค้นที่มีอยู่หรือความเป็นศัตรูที่มีต่อกันอยู่หรือว่าเฮ้ยเมื่อเขาจะตายไปยังไงเนี่ยใช่ไหมความมีมนุษยธรรมตรงนี้แหละครับนะมันไม่มีคำตอบผมเชื่อว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็รู้แล้วว่าถ้าจะตอบให้แบบมีคุณธรรมเนี่ยตอบให้มีจริยธรรมใช่ไหมมันก็รู้ว่าต้องตอบยังไงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยชีวิตมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับตอบกระดาษข้อสอบคุณครูในห้องเรียนอันนี้เราลองหยั่งเรื่องนี้ไปทางหัวใจของเราเนี่ยเราจะรู้เองถูกไหมแต่ผมว่าเรื่องนี้ถ้ามันจะง่ายขึ้นเช่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนผมกับคุณแบบเนี้ยสมมติว่าเราไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันอะเพียงแต่ว่าเราอยู่เป็นคนละฝากกันถูกไหมแค่อุดมการเราไม่ตรงกันเนี่ยอีแบบนี้ผมว่ามันคิดได้ง่ายกว่านะถูกไหมแต่สมมติว่าถ้าเราเป็นศัตรูกันแบบว่าคุณกับผมเคยมีเรื่องแค้นกันจนแบบอันอย่างเงี้ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมแค้นส่วนตัวกันอะแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกันเพียงแต่ว่าอุดมการเราไม่เหมือนกันที่เรายืนอยู่คนละฝั่งฝากฝั่งของสงครามแบบนี้ใช่ไหมบางทีในสงครามก็ยังมีเลยนะใช่ไหมเคยได้ยินไหมหนังที่ไอพระเอกมันไม่ยอมถือไปจับอาวุธอะอ้างว่าเป็นคนที่เคร่งในศาสนามากอะแต่อยากไปรบช่วยประเทศเป็นคนอเมริกันอยากไปรบช่วยประเทศแต่ศาสนาเนี่ยบอกว่าไม่ให้จับอาวุธมันก็ไม่จับอาวุธก็เป็นเรื่องเป็นราวกันสุดท้ายก็ยอมให้ไปลบแล้วไปอยู่หน่วยพยาบาลแล้วปรากฏว่าไอ้คนนี้ก็คือมีหน้าที่ไปช่วยคนออกมาจากสนามลบและที่น่าสนใจคือตอนที่มันยิงกันเละเทะเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครมันเจอใครเจ็บมันก็ขนมาหมดอ่ะมันขนเอาฝั่งตรงข้ามมาด้วยไงเนี่ยจนตอนหลังคนนี้ได้รับเหรียญกล้าหาญเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าต้องณขณะนี้นะครับย้อนไปที่คำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมอิตาลีเนี่ยผมย้ำให้อีกทีนะฮะความมีมนุษยธรรมเนี่ยต้องไม่มีพรมแดนนะครับต้องไม่หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแล้วเราต้องรู้จักที่จะก้าวให้พ้นจากข้อจำกัดต่างๆบ้างเพราะความเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับการช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะเอาข้อขัดแย้งใดๆนั้นมาเป็นข้ออ้างนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ต้องไปดูกันไปนะครับเนี่ยเรื่องของในยุโรปเรื่องของยูเครนอิตาลีจะมีท่าทีอะไรยังไงนะเป็นยังไงอเมริกาก็ยังกุมสภาพในยุโรปได้อยู่แต่อันนี้เนี่ยมันชัดนะครับว่าถึงบางเรื่องเนี่ยระเบียบกฎเกณฑ์ข้อห้ามเนี่ยมันต้องมาทีหลังกว่าความมีมนุษยธรรมหรือความเมตตาเนี่ยภาษาบ้านเราก็เรียกความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถูกไหมซึ่งพอไปเทียบกับกันนะใช่ไหมมันก็น่าปวดกระดองใจนะที่ซีเรียมีปัญหาแล้วไม่เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากนั่นแหละเกิดจากภัยธรรมชาตินะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นทั้งที่จริงไม่ควรจะอ้างอะไรหรอกไปช่วยเลยแต่ไอ้ยูเครนเนี่ยจะขออาวุธไปยิงกับรัสเซียเนี่ยและสิ่งที่ยูเครนทำเนี่ยคือแม่งก็ยิ่งทำให้คนตายมากขึ้นนะแต่ก็ประเคนไปให้อยู่นั่นสารพัดแพทีเอิงแพทีออดเครื่องบินรถถังอับรัมอะไรเนี่ยแต่พอซีเรียจะขอยานี่ไม่ให้หรือว่าติดขัดมีข้อแม้มีเงื่อนไขคือไม่ใช่ไม่ให้หรอกจะผูกบอกว่าไม่ให้ก็เกินไปแต่บอกว่าถ้าให้ก็ต้องให้เช่นเอ้ยมึงเปิดพรมแดนก่อนสิหรือว่าถ้าให้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ผ่าน NGO ซึ่งเป็นฝ่ายของตัวเองคือบังเอิญก็เป็นเราบอกว่าเป็นเวรกรรมอ่ะที่ NGO พวกนี้ก็คือกลุ่มที่พวกนี้ไปสร้างขึ้นไว้นั่นแหละตามแผนล่มชาติอ่ะไปสร้างกลุ่มองค์กรที่คอยบั่นทอนปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในประเทศอ่ะนะแล้วพวกนี้มันยังเหลือเป็นเศษค้างอยู่เนี่ยซึ่งรัฐบาลซีเรียจะให้เขามาเอาอกเอาใจพวกนี้ก็คงไม่ทำหรอกเพราะมันถือว่าพวกนี้คือศัตรูแต่เนี่ยจะให้เขาไปจับมือกับศัตรูมันก็ตัดสินใจยากเห็นไหมผมบอกแต่ที่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าพอไปดูเนี่ยอีกด้านหนึ่งจีนรัสเซียอิหร่านอินเดียอะไรเขาก็ยังช่วยได้ปกติคือรัฐบาลซีเรียเขาก็ยังเปิดพรมแดนเปิดพื้นที่ในอีกด้านหนึ่งให้การช่วยเหลือในหลั่งไหลเข้ามาอย่าให้ดูรูปนี้แล้วกันเห็นไหมฮะนี่เป็นรูปที่เขาถ่ายมาได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมคือฝั่งตะวันตกอ้างว่ารัฐบาลอัสซานปิดพรมแดน
หรือว่าเปิดพรมแดนให้เหลือแค่จุดเดียวเลยเข้าไปช่วยไม่ได้แต่นี่ดูนะดูรูปนี้สิเห็นไหมยาวเป็นเท่าไหร่เลยกลุ่มบิดเนี่ยที่เขาเข้าไปช่วยกันเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับย้ำอีกทีอิตาลีนะฮะแหกด่านไปแล้วฝ่าไฟแดงไปแล้วรายนึงทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องการจะพูดว่านี่แหละถ้าเป็นแบบนี้แล้วโลกมันพอมีความหวังขึ้นหน่อยพอมนุษย์เราคิดกันแบบนี้ถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องมีคนที่มีสติแล้วรู้ว่าอะไรนะครับเป็นอะไรอันไหนสำคัญกว่าอันไหนชีวิตมนุษย์นะครับหรือว่าผลประโยชน์ของตัวเองส่วนรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาลำดับให้ฟังนะฮะในวันถัดๆไปเพราะมันมีความซับซ้อนของกรณีนี้นะอยู่พอสมควรแต่มาพูดแบบนะเร็วๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ข้ามรายละเอียดบางอย่างไปจะมาลำดับให้ฟังในวันหลังนะครับขอบคุณครับแนะนำหนังสือรานอลิลาดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอลิลาดพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663